มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดให้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในโอกาสครบรอบ29ปีในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2562แรม13ค่ำเดือน8ปีกุ่นวันมหาธงชัยเวลา 19:09 น.ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติข้าราชการนักศึกษาประชาชนศรัทธาธรรมผู้จงรักภักดีเหล่าทหารกล้าในอดีตได้ร่วมพิธีบวงสรวงพุทธาเทวากฤษฎาพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์รำลึกในพระคุณอย่างเอกอุหาที่สุดมิได้ต่อแผ่นดินไทยโดยพร้อมเพียงกันณลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคุณได้แก่หลวงตาละไมวัดอรัญญิกจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อไพรินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อชนะวัดบึงพระจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อฉลวยวัดเมมสุวรรณารามจังหวัดพิษณุโลกพระครูบาสมุวรชัดสุจิตโตวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่พระมหาเถรคันช่องประทับทรงเจิมจานโลหะทองนาคเงินมวลสารนำเลิกจากสถานที่ประสูติพระราชวังจันทร์สถานที่ประกาศอิสรภาพสถานที่สิ้นพระชนสถานที่ถวายพระเพลิงกรุงศรีอยุธยาและจากทุกสารทิศที่ทรงประกอบวีรกรรมนำมาลอรวมกันสร้างวัตถุมงคลพร้อมกับนั่งปรกพุทธาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตประจุพลังพระกฤษฎาอภินิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติธรรมเหล่าทหารกล้าในอดีตผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินที่มีไว้ในครอบครองเปิดให้จองแล้วติดต่อด่วนโทร055-961-148 084-618-8294 คุณตั้มและ081-605-5545 คุณสายกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรขอเทอทูลเอกนรินทร์ตราบสิ